กลับมาแล้วเหรอคุณในวันนี้คุณบอกคุณกลับดึกไงก็เบื่อเบื่อก็เลยรีบกลับไปกินข้าวมาไม่ใช่เหรอทำไมต้องกลับมาแล้วก็สั่งไก่ทอดกับเบียร์มากินด้วยล่ะก็ตอนอยู่ที่นู่นไม่ได้กินอ่ะกลับมาก็เลยหิวทำไมไม่ได้กินมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถามเยอะจังเลยผมไม่ถามก็ได้งั้นคุณกินไปเถอะนี่อย่าเพิ่งไปสิดื่มเป็นเพื่อนฉันหน่อยทำไมอ่ะดื่มสิดื่มคนเดียวไม่สนุกนะผมไม่อยากดื่มไม่ต้องรักษาภาพการเป็นอาจารย์มหาลัยหรอกนี่เราอยู่กันสองคนมาเร็วผมไม่ได้รักษาภาพผมไม่อยากดื่มจริงๆฉันจะบอกอะไรไว้ให้นะว่าฉันมั่นใจมากการที่ฉันเป็นฟ้าระดาแล้วก็เป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยได้เนี่ยไม่ใช่เพราะความสวยอย่างเดียวแต่เพราะว่าฉันมีเซ็กแอปเปิลสูงเซ็กแอปเปิล yeah เซ็กแอปเปิลสารเคมีในตัวฉันเนี่ยมันมีพลังสูงมากมันสามารถทำให้ผู้ชายทุกคนหลงเสน่ห์ฉันได้ส่วนถ้าเป็นผู้หญิงก็จะต้องอิจฉาในความสวยและเสน่ห์ของฉันมีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นแหละที่อยู่ใกล้ฉันขนาดนี้แล้วยังเอาฉันไปเปรียบเทียบกับใจกันจานลูกหมาขณะฉันชวนคุณดื่มคุณยังปฏิเสธเลยผมว่าคุณเมามากแล้วนะฉันไม่ได้เมาฉันจะบอกให้รู้ไว้นะว่าคุณเป็นคนเดียวบนโลกใบนี้ที่เอาสิ่งที่สวรรค์สรรสร้างได้อย่างเพอร์เฟกต์แล้วก็ไร้ที่ติอย่างฉันไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตถ้าพูดขนาดนี้แล้วคุณยังไม่เมาผมว่าคุณควรไปหาหมอดีกว่านะพระดาฉันไปหามาแล้วไม่ต้องบอกหรอกคุณรู้ไหมเพราะอะไรเพราะคุณนั่นแหละแล้วหมอเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าฉันน่ะพึ่งพาคุณในยามที่เกิดอันตรายมากเกินไปสมองของฉันเลยนึกภาพหลอนว่าคุณเป็นฮีโร่ที่ไปช่วยชีวิตฉันไว้ซึ่งจริงๆฉันควรจะจำเอาไว้ใส่หัวไว้เลยว่าคุณไม่มีทางช่วยชีวิตฉันเพราะคุณเห็นฉันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตถามจริงเถอะคุณอยู่ใกล้ฉันขนาดนี้แล้วคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรอไม่เนี่ยไม่ได้การแล้วนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่ฉันจะปล่อยผ่านได้ถ้าการที่ฉันทำให้ผู้ชายคนหนึ่งหลงเสน่ห์ฉันไม่ได้ฉันจะกลับไปเป็นฟ้าระดาคนเดิมได้ยังไงเอางี้ฉันขอเวลาแค่15วินาทีคุณจะทำอะไรนอกจากฉันจะได้ฉายาสวยปังสั่งน้ำตาเพียง10วิแล้วเนี่ยฉันยังได้ฉายานางฟ้า15วิอีกด้วยเพราะทุกโฆษณาที่ฉันเล่นเนี่ยฉันจะสามารถกุมหัวใจแล้วก็ทำให้คนดูจดจำฉันไปได้ทั่วทั้งประเทศภายในเวลาแค่15วินาทีถ้าในเวลาแค่15วินาทีนี้ฉันทำให้คุณหลงเสน่ห์ฉันไม่ได้แล้วก็ฉันจะยอมรับว่าฉันไม่ใช่ฟ้าระดาคนเดิมผมไม่เอาด้วยแหละเริ่มโอเคฉันยอมแพ้ Always love you ทั้งเหมือนรักแรกตลอดไปนี้ Always love you รักเดียวรักเธอแค่เธอคนนี้นานแค่ไหนไกลห่างเท่าไรเธอเฝ้ารอเธอคนดีนักจิตวิทยาชื่อดังชาวอเมริกาคนหนึ่งได้ทำการทดลองเกี่ยวกับจิตวิทยาของการสัมผัสการทดลองนี้จึงบอกได้ว่าการสัมผัสเป็นสิ่งที่สำคัญและมีพลังงานบางอย่างที่มากมายกว่าที่เราคิดการสบตากันถือว่าเป็นสื่อสัมผัสชนิดหนึ่งเช่นกันเวลาที่เรามองตาคนที่เรารัก
สมองจะหลั่งสารโดพามีนออกมาทำให้เรารู้สึกพึงพอใจแล้วก็มีความสุขปกติเวลาที่คนเราจูบ กันอัตราการเต้นของหัวใจจะสูงขึ้น2เท่าจากเดิมอัตราการสูบฉีดของโลหิตและความดันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและจากอาการหัวใจเต้นแรงนั่นเองจะทำให้เรารู้สึกเหมือนตัวลอยเคว้งเหมือนคนที่ตกอยู่ในภวังค์ของความรักแต่ว่าสองเราต่างกันทุนเท่าไหร่แต่เราต่างก็เติมเต็มใจเมื่อว่าฟ้าลิขิตมาจากที่ใดที่เราจะรักแท้ที่ตามหาอยากหยุดเวลาไว้ทุกชั่วโมงทุกเซลล์ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นเพียงปฏิกิริยาของฮอร์โมนในร่างกายซึ่งเป็นผลมาจากการสัมผัสเท่านั้นเองเช็คสนิทเฉยอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเหมือนว่าฟ้าเลยคิดมาจากที่ใดให้เราจะรักแท้ที่ตามหานาทีของหัวใจทุกเรื่องราวถึงภายหลัง